อินทร์และโมกขลภายใต้พระปกครองของพวกนักรบผู้มังกรภารกิจของพวกเขาคือปกป้องและได้ชั่วหลายพันปีผู้คนเจริญรุ่งเรืองแต่พวกนักรบกลับสนองตัวและเริ่มต่อสู้กันเองเพื่อโชคชิงความ Thank you.